ที่เป็นความคิดเห็นของชาวบ้านรวมทั้งใบปลิวที่มีข้อความระบุถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะถูกนำมาร้องทุกข์ต่อทีมข่าวรายการทุกชาวบ้านโดยชาวบ้านตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่รวมตัวกันคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะในชุมชนเนื่องจากชาวบ้านทั้ง8หมู่บ้านในตำบลห้วยทรายเกรงว่าการดำเนินการของโรงงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางการเกษตรพื้นที่สีเขียวกว่า7ไร่ในตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านภายในพื้นที่เริ่มแสดงความกังวลใจค่ะหากมีการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะในชุมชนจะส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมตลอดจนทำลายสุขภาพของชาวบ้านทั้ง8หมู่ค่ะก่อนหน้านี้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายได้เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนองค์กรชุมชนทั้ง8หมู่บ้านเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จะก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนขนาดไม่เกิน3เมกะวัตต์โดยใช้ขยะจากในพื้นที่วันละ120ตันขณะเดียวกันกลุ่มชาวบ้านได้ยื่นหนังสือไปยังนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายเพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวก็กังวลในหมู่อื่นอีกเพราะตอนที่พอผมยื่นหนังสือแล้วไม่เข้าฟังเนาะประชาวิจารณ์เนาะก็มีเสียงรู้จักในที่เทศบาลเขาว่ามุ่งหมายที่จะไปหมู่บ้านอื่นอีกในตำบลห้วยทรายแล้วพวกเราก็กังวลใจเพราะเรายื่นหนังสือทั้ง8หมู่บ้านแล้วตัวแทนทั้ง8หมู่บ้านแล้วหานายกทำไมนายกถึงว่าต้องไปหมู่อื่นอีกอยากจะให้พ้นไปจากพื้นที่ตำบลห้วยทรายไม่อยากให้เข้ามาชาวบ้านทั้ง8หมู่บ้านต่างแสดงความกังวลใจว่าหากมีการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวจะสร้างมลพิษทางอากาศและทางน้ำอีกทั้งแผนการสร้างโรงงานยังมีที่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนเพียง500เมตรเท่านั้นและอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตน้ำดื่มของชาวตำบลห้วยทรายทั้งกลิ่นทั้งมลภาวะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องหมู่หนึ่งเนี่ยจะต้องได้ผลกระทบมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันจะอยู่เหนือลมห่างจากที่อยู่ตรงนี้ไม่ถึง500เมตรอะค่ะกลัวมากนะคะหมู่หนึ่งนี่เป็นอะไรที่นอนผวาตลอดเวลาเรื่องขยะอยู่ๆก็มีใบระวังจะมาตั้งเลยอยู่ในหมู่บ้านของผมนะครับเพราะว่าตัวลำพังประชาชนเจ้าบ้านผมเขาตาดำนี่ก็บ่มีปัญญาอย่างที่จะไปต่อสู้กับเพิ่นชาวบ้านตำบลห้วยทรายต่างมีความวิตกกังวลเกรงว่าการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวอาจส่งผลต่อระบบนิเวศและสุขภาพของชาวบ้านตลอดจนการดำเนินชีวิตในด้านการเกษตรจึงวิงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านและไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะในชุมชนสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพชนรดีสุนทรโชติช่วง TNN ช่อง16รายงาน